ในบาที่สหรัฐตาย12อดีตนาวิกโยธินโหดยิงซ้ำกระทั่งคนเจ็บวัดจนแต่พระรวยน้ำใจจัดงานบวชงานศพฟรีสอนอาชีพให้เด็กยากไรเปิดใจสองตำรวจฮีโร่ช่วยคนตกครองทอดเครื่องแบบโดดน้ำไม่คิดชีวิต คนไทยช้ำปีใหม่ค่าไฟขึ้น4.30สตางค์ต่อหน่วยรวบจาทหารลวงเด็กชายค่มขืนกว่า70คนผู้ปกครองผวาเพราะจาเป็นเอชรัฐบาลประกาศปฏิทินก่อนและหลังเลือกตั้งแล้ววิศนุเครืองามย้ำเลือกตั้ง24กุมภาพฤษภา62 ได้นายกคนใหม่มาทำไมทั้ง200คนอียูจุ่นหนักขอสังเกตการเลือกตั้งแบบเสรีไปดูได้ทุกที่บิ๊กป้อมบอกให้คิดเอาเองเครือญาติทักษิณแห่เข้าพักไทยรักษาชาติใช่นอมินีไหมล่ะอภิสิทธิ์เบชชชีวะลั่นยอมเสียเปรียบ ยึดหลักการ70ปีดีกว่าแตกสาขาไปหัวเลือกตั้งอาคาดแรงทนายยิ่งลักษัดบิ๊กตูใส่ร้ายจำนำข้าวลงจากตำแหน่งเมื่อไรโดนแน่ผักศิลยิ่งลักเปิดวายฉลองเพจกองเชียร์อวดวายขวดละ40,000ืน มหาไทยจัดทัพใหญ่ย้ายในอำเภอทั่วประเทศ462ตำแหน่งจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรง ยุติธรรมจักทรรรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางการให้การศึกษาถือว่าเป็นการให้สิ่งสำคัญที่สุดเพราะเป็นการหล่อหลอมวางรูปแบบให้แก่อุิชนทั้งทางความรู้ความสามารถทั้งทางจิตวิญญาณ ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาทุกตำแหน่งหน้าที่จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมืองในการสร้างพลเมืองที่ดีพระบรมราชโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้สถิตในใจคนไทยตลอดกาลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลายัยศรีนครินวิโรจ20มิถุนายน2520 สวัสดียามเช้าครับต้อนรับสู่เวลาของสื่อกลางเวลาของข่าวประจำวันครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์วันที่9เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2561วันนี้วันขึ้นสองคำเดือน12ปีจอจุลศักราช1380ปีคริสศักราช2018 วันนี้เป็นวันธงชัยเป็นวันอธิตปดีตามกาลโยกผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกเวลาดีวันนี้ตั้งแต่7นาฬิกาาทีจนถึง12นาฬิกาสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีขาวสีครีมและสีเหลืองวันนี้ในอดีตวันที่9พฤศจิกายน ย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2433ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ข้าหลวงตรวจแผนที่ชุดที่มีมิสเตอร์โกยามิสเตอร์ลูกวงมิสเตอร์กือการและมิสเตอร์กูเบได้เดินทางไปยังนครจำปาสักจาก บางกออกเรานะครับไปตรวจแผนที่ที่นั่นสมัยที่ยังอยู่ในการปกครองของไทยวันนี้เมื่อปีพศ2504กระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการเรื่องขอ้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาวันนั้นเป็นวันเอกราชของกัมพูชาด้วยนะครับวันนี้9พฤศจิกายนของทุกปีก็ถือเป็นวันเอกราชของประเทศเขานะครับกัมพูชาก็จะมีการเฉลิมฉลอง จัดงานเนื่องจากได้รับเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสประการน,นี้กัมพูชาตกอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสมาก่อนครับวันนี้รอบๆเป็นเกิดท่านผู้ใดใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณนะครับขอให้เจริญในทุกด้านทุกทางให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจ สุขสต์วันเกิดครับให้สุขสต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกิดใครให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาล คุยกันเรื่องดีๆ<ด><ด>ครับค่ะ,คะสำนวนไทยคำหนึ่งคือคำว่าไปตายอดาบหน้าความหมายคืออะไรนึกถึงสมัยก่อนรบกันเนี่ยนะครับปัดฟันกันไปใช้ดาบนะครับเป็นหลักคนที่ลุยไปข้างหน้าเนี่ยครับก็คือเราไม่รู้ว่าจะไปตายตรงไหนก็จะบอกว่าไปตายเอดาบหน้าคือตะลุยไปข้างหน้าไว้ก่อนอาจารย์สมุกคงเจริญครูเก่าเล่ากลอนเช้าวันนี้กับสำนวนไทย ไปตายเอาดาบหน้าไปข้างหน้าเพื่อคว้าใช้ไม่หดหูตายหรืออยู่รู้ได้หากไม่ท้อเอาความหวังตั้งจิตคิดเติมต่อดาบหน้ารอให้ฟาดฟันมั่นชิงชัยเหมือนบุกป,ป่าฝ่าดงเข้าพงหนามถูกสั่งห้ามถดถอยคอยผลักใสต้องมุ่งมั่นฟันฝ่าอย่าถอดใจก้าวต่อไปให้รอดพ้นจน คว้าัฉอาจารย์ประวิทย์เป็นหมายครับวันนี้พืชที่แนะนำเป็นสมุนไพรใกล้ตัวก็คือไครน้นาพูดถึงไครน้นาเนี่ยอย่านึกถึงแต่ไคร้นะครับคนละเรื่องเลยนะมันจะเป็นผมก็บอกไปถูกนะใบคือลักษณะมันจะเหมือนไม้ยืนต้นมากกว่าแถวนู้นะครับใครไปเที่ยวน้ำตกแถวๆนครนายกเนี่ยเยอะมาก ไครน้ำสมุนไพรไครน้ำหรือไครหินพบทั่วถิ่นริมทานที่ชายฝั่งใบรูปหอกดอกช่อก่อพลังรักษาโรคผิวหนังผดพื่นคันยางทํายาแก้ไข้มาลาเรียน้ําเหลืองเสียต้มรากดื่มสุขสันดื่มเป็นยาช่วยระบายได้ทุกวันนิ้วอุดตันขับสลายให้หายดี <S <S ขอบคุณทั้งสองท่านครับวันนี้ ไม่มีสารธรรมนะครับเข้าใจว่าท่านพนาเชเพชรอยู่ระหว่างการเดินทางนะครับเห็นว่าอย่างนั้นไปดูเรื่องของข่าวต่างๆครับเริ่มกันที่พยาการณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ4นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปใต้จะฝนตกหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็เรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งจนถึง10พฤศจิกายน ก็คือวันพรุ่งนี้6โมงเชา้าวันนี้ถึง6โมงเชา้าวันพรุ่งนี้ภาคภักเหนืออากาศเย็นมีหมอกตอนเช้าฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต,ต่ำสุด5องศาวันนี้ภาคเหนืออุณหภูมิอยู่ระหว่าง17ถึง34ภาคตะวันออกนเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนองรอยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิ ยอดภูดหนาวครับ11องศาอุณหภูมิของอีสานวันนี้19ถึง34ภาคกลางมีเมฆมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง23ถึง34ตะวันออกมีเมฆมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34 ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะันอกวันนี้ฝนเยอะมากครับร้อยละ80ของพื้นที่ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60กรุงเทพมีเมฆมากฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด22ถึง33ขอบคุณข้อมูลจากกรมุตบนิยมวิทยาเห็นฝนตกเมื่อวานและเจ็บใจมาก วันไหนถ้าผมรดน้ําแบบเอาให้ชุ่มไปเลยจะได้ไม่ต้องรดห้รายวันฝนหมาครับรดเสร็จเรียบร้อยฝนตกก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปติดตามข่าวในต่างประเทศครับมีอเมริกานี่มีเรื่องแบบนี้บ่อยๆนะครับผมไปดูข่าวในเขาเรียกสยามทาวนะครับก็เป็นเป็นข่าวของคนไทยในสหรัฐอเมริกา เล่าบอกว่าเวลาประมาณทุ่ม3าของคืนวันพุธที่7พฤศจิกายนเวลาที่อเมริกากับเราเวลานี้ห่างกัน15ชั่วโมงนะครับในพื้นที่ที่เกิดเหตุต้องเข้าใจตรงนั้นมันเวลาจะต่างกันแต่แต่อเมริกานี่เองก็เวลาต่างกันนะประเทศเดียวกันแต่เวลาก็ต่างกันเยอะห้าทุ่มครึ่งของวันพุธที่7พฤศจิกายน เกิดเหตุสลดซึ่งเป็นเหตุกราดยิงคนที่บาร์ชื่อว่า Borderline Bar and Grill นะครับอยู่ที่แคลิฟอร์เนียสถานที่นี้เป็นบาร์จัดเป็นคือนักศึกษานิยมไปแล้วเขาบอกว่าน่าจะมีนักศึกษาอยู่ในนั้นอย่างน้อย200คนในช่วงที่เกิดเหตุตำรวจบุกปิดล้อมพื้นที่รอบบาร์แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอย่างน้อย30นัดล่าสุดพบว่ามีคนตายทั้งหมด13คน รวมถึงคนก่อเหตุที่ชื่อว่าเอียนเดวิดลองอายุ28ปีที่สำคัญคือเขาเป็นอดีตนววิกโยอทินทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องแรมโบ้เลยเนี่ยครับคือคนที่มีความชมานาญเรื่องการศึกสงครามการฆ่าก็จะทำเหตุแบบนี้ได้เขาใช้ระเบิดวันแล้วก็อาวุธปืนลงมือสังหารแล้วหนึ่งในคนที่ตายนั้นน่นะครับได้ข่าวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหาเป็นเจ้าหน้าที่ของคลีเชอรีฟนะครับ ในอำเภอน่าจะตายด้วยเดี๋ยวเช้านี้ก็คงจะมีข่าวที่ชัดเจนเขาบอกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยที่ล้มลงไปแล้วก็คนคนนี้เดินตามยิงแบบเหมือนกับว่ายังไงยิงซ้ำอะ่ะซ้ำจนจนตายนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่โหดมากกลับมาบ้านเราครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของฝนฟ้า อากาศก็ต้องรายงานนิดหนึ่งว่าเวลานี้เนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อยที่จังหวัดประจวบคิรีขันนานเป็นสิบชั่วโมงมันทาให้น้ําป่าไหลหลากลงจากเทือเขาตะนาวสีเข้าท่วมผิวการจราจรระดับสูงประมาณ40-60เซนติเมตรบนถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ใครจะลงใต้นะครับตอนนี้รถติด รถเล็กไม่สามารถผ่านเส้นทางได้นะครับนี่เป็นรายงานเมื่อสองทุ่มวกว่าของเมื่อคืนรถเล็กผ่านไม่ได้ที่จะไปตามปกติไม่ได้ตำรวจทางหลวงก็นำตำรวจทางหลวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภยัยอำนวยความสะดวกเต็มที่ครับเพื่อจะมีการติดตั้งป้ายแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกรถหติดกันระเนรนาดเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เส้นทางบนถนนเพชะะเรเกษมทั้งขาเข้ากรุงเทพแล้วก็ขาล่องใต้ฝนตกก็เป็นอย่างนี้นะครับ แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์บอกน้ําท่วมเมื่อวานนี้ก็คือหลายจุดนะครับมีหลายจุดเลยทีเดียวอไปดูข่าวดีๆก่อนที่จะคือแต่ละวันมันจะมีข่าวแต่เรื่องร้ายๆเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผมพยายามที่จะลดลดลงนะครับเอาข่าวดีๆมาเล่าสู่คน,นฟังนี่เป็นเรื่องหน้าภาคภูมิใจอโกดาอโกดานี่ก็เป็นรับจองโรงแรมนะเขาบอกว่า โรงแรมในประเทศไทยได้รับรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งจากทั่วโลก241 241แห่งด้วยกันในการประกาศรางวัล Golden Circle Award s 2 1 8 8โรงแรมสีพันวาภูเก็ตสามารถคว้ารางวัลเป็นที่4เป็นปีที่4นะครับไม่ใช่ที่4เป็นปีที่4ติดต่อกันนะครับเขาเรียกว่ารางวัล Golden Circle Award ซึ่ง มันจะมีที่พักที่รับรางวัลทั้งหมดนะเขาบอกว่าประเทศไทยมีถึง241แห่งจากที่พักที่รับรางวัลทั้งหมด1643แห่งจาก33ประเทศทั่วโลกเราเน้นนำหน้าญี่ปุ่นเลยนะเรามาเป็นเบอร์หนึ่งรองมาคือญี่ปุ่นอันดับ2แล้วก็จีนเป็นอันดับ3ซึ่งถือว่าเป็นปีที่10แล้วครับที่ ab, อโกดามอบรางวัลโกเซอร์เคิลอบวอร์ดให้กับโรงแรมและรีสอร์ททั่วโลกโรงแรมของไทย ในประเทศที่พักหนึ่งเทศได้รับรางวัลมากที่สุด58แห่งรองลงมาก็คือภูเก็ตแล้วก็ถัดลงมาอีกก็คือพัทยาครับโรงแรมแผะ่โรงแรมที่ได้รางวัลเป็นปีที่สีที่บอกว่าสีพันวาภูเก็ตเคยจะเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆทะเลสวยนะครับที่นีอ่อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องดีๆมี รายการคนจริงใจไม่ทอ้อซึ่งเขาบอกจะออกอากาศในวันทุ่งนี้เขาก็จะพาคนดูไปพบกับพระมหาสิริวัฒนาผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาคือถึงแม้วัดนียจะเป็นวัดยากจนแต่ท่านรวยน้ําใจชื่อหรือผู้อยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงจัดงานบวชงานสอบจัดฟรีหมดอ่ะรู้จักพระท่านรูปนี้ก่อนพระรูปนี้ชื่อว่าพระมหาสิริวัฒนาศีละสาโร เป็นเจ้าวาดวัดดงละครชื่อนี้มันติดหูผมมันตั้งแต่ผมยังเรียนหนังสืออยู่เลยนะฮะเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงชื่ออะไ่ต้องบอกชื่อไม่ได้เกี่ยวกับข่าวแต่จะบอกชื่อของดงละครมันเป็นชื่อที่ผมติดใจมากเลยชื่อมันฟังดูเพราะจังนะดงละครดงละครอย,อยู่จังหวัดนครนายกนะครับเป็น วัดเนี่ยวัดดวงละครนี่เป็นวัดเล็กๆเ,เริ่มแรกก็คงเหมือนคารวาทั่วไปที่คิดว่า,าหลวงพ่อพระมาสิริพัฒนาเนี่ยก็คือแค่อบวชทดแทนคุณพ่อแม่อายุครบ20บวชไปบวชมาไม่ศึกครับไม่ยอมศึกออกมาใช้ชีวิตตามปกติตอนนี้บวชมา8ปีแล้วยังไม่ยอมศึกเลยท่านพันษาไม่ได้มากนะครับที่ผมเรียกหลวงพ่อเพราะผมติดจะเรียกพระทุกรูปพระลูกศิษย์ผมผมยังเรียกหลวงพ่อเ คือผลงานอุมการัท่านถือว่าไม่ง่ายที่จะมีพระรูปใดทําได้แบบท่านท่านเป็นทั้งพระนักเทศเป็นพระนักพัฒนามีความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมและที่สําคัญที่สุดเปี่ยมด้วยความเมตตาต่อผู้ยากไร้ใครเดือดร้อนท่านรีบช่วยเลยใครจะบวชอ่ะไม่มีตังมาหลวงพ่อจัดให้จะเผาศพไม่มีตังอจัดให้ฟรีแถมยังนี่เปิดวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาเพื่อให้เด็กยากจนได้เรียนฟรีไม่เท่านั้นนะครับท่าน ได้รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดินประจำปี2,561แม่คือถามเรื่องแต่งงานตอนบวชได้สักปี2ปีถามว่าท่านจะอยู่ยาวเลยเหรอจะจะมีชีวิตยังไงต่อไปความเป็นแม่เนี่ยก็จะห่วงมากนะครับก็ท่านก็บอกว่าถ้าอยากอยู่ก็คือแม่บอกว่าโยแม่บอกถ้าอยากอยู่ก็ก็เอาตามสบายสนับสนุนให้เรียนถ้าไม่เรียนอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไร ที่บ,บ้าปสนับสนุนก็ไปเรียนนักธรรมตรีเนี่ยครับท่านก็เลยเรียนทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกทางธรรมนั้นสอบได้นักธรรมเอกทางโลกจบปริญญาตรีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาโทรบริหารการศึกษาและตอนนี้ท่านอยู่ระหว่างการศึกษาปริญญาเอกบริหารการศึกษาที่มหาวิลาลยนอสกรุงเทพถามว่าทำไมพระต้องเรียนทางโลกท่านบอกว่า เราไม่สามารถใช้ชีวิตออกจากโลกได้เพราะ,ะนั้นต้องจะใช้ชีวิตทางโลกอย่างไรให้สามารถเอาธรรมะไปประคับประคองได้ด้วยพูดง่ายๆคือถ้าเรามีองค์ความรู้ตรงนี้เราก็สามารถช่วยเด็กหลายคนได้เลยเพราะเสาอาทิตย์ทยมมาที่นี่จะจะเป็นสอนที่สอนพิเศษให้กับนักเรียนด้วยนะท่านบอกงั้นแล้วปรากฏว่าท่านก็ทางั้นจริงๆนะคือมีเอาเด็กมาเรียน ผมไม่ไม่เล่ายาวนะเดี๋ยวจะเป็นการไปตัดหน้ารายการที่จะได้ดูในวันพรุ่งน,นี้นะครับที่ผมบอกว่านะรายการคนจริงใจไม่ท้อช่อง News 1วันะครับเอาเล่าแค่นี้แหละชื่นชมมากครับพระท่านบวชแล้วก็ผมเห็นพระรูปมีเด็กๆที่เข้าไปช่วยกันในวัดนะครับเยอะเลยเด็กนักเรียนนักศึกษาเนนบางรูปพ่อแม่ไม่มีมีแต่ติดคุก หลวงพ่อบอกก็ยอมรับเลยถ้าเราทิ้งไปก็จะอยู่ยังไงเหมือนเราเป็นความหวังสุดท้ายก็ต้องเข้าไปช่วยคือท่านช่วยหมดอะ่ะฟังแล้วน่าชื่นชมนะครับน่าชื่นชมมากมากผมเล่าแล้วเดี๋ยวเลยไม่ได้ไปข่าวอื่นแต่ก็ดีใจที่ได้เล่าเรื่องดีๆสู่กันฟังทุกเช้าอย่างเงี้ยนะครับวันละเรื่องสองเรื่องกันอย่างดีอา้าวเอาเรื่องดีๆนิดนึงเรื่องนี้ผมว่าท่านคงคงทราบข่าวจากโทรทัศน์แล้วบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของ ดาบตำรวจทางหลวงชื่อดาบตำรวจประทีพมีอุดอรผู้บังคับหมู่ทางหลวงอยู่ตมทางหลวงพิษณุโ,โลกก็ตระน,นึกกลายเป็นข่าวโด่งดังถูกสังคมโซเชียลมีเดียยกย่องกันทั้งประเทศคือคนที่ตกไปในรถรถตกลงไปในคลองหกชีวิตบอก ไปสาบครอบครัวนี้จะต้องเผชิญชะตากรรมยังไงถ้าไม่ได้พี่เขาเนี่ยครับคือในรถคันนี้เนี่ยเช้าของวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยมีผู้โดยสารในรถมีเด็กเล็ก4รายอายุ13ขวบ5้าเดือนแล้วก็พ่อแม่ของเด็กแล้วก็ปรากฏว่าพอรถตกน้ําตูมไปเนี่ยตำรวจ2คนที่อยู่บริเวณใกล้ๆนั่นนะครับแกบอกได้ยินเสียงรถชนคือจริงๆก็ไม่ได้ใกล้แต่ได้ยินอะ่ะมีเสียงรถชนแนวกันแล้วมีเสียงคนร้องให้ช่วยก็วิ่งไป เห็นคนในครอบครัวนั่งก่อดกันตัวกลมอยู่บนรถคือรถมันาตกพับมันไม่ได้จมน้ําทีเดียวมันก็ค่อยจมลงนะครับแล้วเห็นคนในครอบครัวนั่งก่อยกันตัวกลมอยู่บนรถส่วนที่มันโผล่พ้นผิวน้ําพี่ดาบนี่แกก็ไม่ฟังอีลาไข่ลงครับโดดน้ําทันทีแล้วก็เอาเรือพลาสติกของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงลงมาช่วยเหลือเอาขึ้นไปสามารถเอาขึ้นมาได้บ้างนะครับต่อมาปรากฏว่าลูกสาวและลูกชาย3ามคนที่ติดอยู่ในรถ แกก็พยายามช่วยกันดำลงไปเอาร่างของเด็กทั้งคู่ออกมาซึ่งในนั้นมีลูกสาวห้าขวบหยุดหายใจเขาก็เลยช่วยกันปั๊มจนคืนสติก่อนจะให้เจ้าหน้าที่รถของมูลนิธินำทั้งครอบครัวไปส่งโรงพยาบาลสรุปทั้งหมดรอดปลอดภัยนี่ผมพูดแล้วผมคนลุกเลยนะอ้อ้าฟังคิดดูถ้าถ้าพี่แกไม่ได้อยู่แถวนั้นเรามะตัดนใจเสร็จเลย ครอบครัวนี้เขาบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดพะเยานะครับเดินทางมาจากจังหวัดพะเยาแล้วก็นั่นนะครับฝั่งขาเข้าเมืองพิษนุโลกตรงนั้นเป็นจุดบริการประชาชนของตํารวจทางหลวงวัดโบสถ์รถเป็นรถปิกอัพโตโยต้าไทเกอร์นะครับตกลงไปงานนี้คนชื่นชมกันเยอะมากนะครับผมก็เห็นมีข่าวเยอะแล้วล่ะก็เล่าแค่นี้บอกว่าตํารวจทั้งสองคนบอกว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรหรอกครับไม่ได้คิดอะคิดแต่ว่าเอาให้รอดก่อน ถอดชุดตำรวจรีบลงไปเลยเมีการมอบรางวัลน,นะมีการมอบรางวัลแล้วก็มีการมอบประกาศสินิบัตอะไรต่างๆกันเท่ไงเดี๋ยวมีข่าวแล้วผมจะนำมาเล่าวิทีก็แล้วกันนะครับพูดถึงเรื่องรถตกคลองนะครับูลนิเจอบ่อยจัางเมื่อวานนี้ก็มีสาวคนหนึ่งขับเกง๋งออกจากขอพักเพียงแค่20เมตรพุ่งตูมลงไปเลยพลเมืองดีไปช่วยแล้วนะทุบกระจกแต่ช่วยไม่ทันครับ เกิดเกิดที่เขตท้องที่คูคตปทุมธานีรถเก๋งตกคลองมีคนตายบริเวณปากซอยเรียบคลองสี่ก็เ,เรียกซอยมารวยเจ้าหน้าที่ไปดูนะครับก็เป็นรถเก๋งมาส d a าสองสีน้ำเงินทะเบีเยนไม่ต้องบอกไม่เกี่ยวหงายท้องลงเลยแล้วมีศพอยู่ในนั้นก็คือศพของนางสาวปอบีนานันนันใจศักเป็นคนอำเภอเมืองลำพูน เพื่อนๆก็นั่งร้องไห้กันลงงมนะครับบอกว่าคือน้องคนนี้แกขับรถออกจากหอพักที่อยู่ห่างไปประมาณ20เมตรแล้วตกลงไปไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นแล้วมีพลเมงองดีโดดตามลงไปนะรถมันหงายท้องจมน้าเขาบอกว่าจะดันรถว่าจะทุบกระจกเข้าไปช่วยแนตะ่มันไม่ทันซะแล้วเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับท้างฟังครับเขาเตือนกันนักหนานะแต่บางทีบางคนบอกมันตั้งหลักไม่ทันล็อกใครไม่เจอไม่รู้นะครับ แต่อย่างน้อยๆที่สุดในรถจะต้องมีอะไรสักอย่างที่สามารถทุบกระจกออกมาจากออกมาจากตัวรถได้เวลาที่เกิดน้ำท่วมนะครับไปดูข่าวเกี่ยวกับอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะเป็นข่าวร้ายซะด้วยก็คือขึ้นค่าไฟงวดรับปีใหม่4.30คือ 4, 30, 4. 30, 4. 30, สตางค์4.30สตังค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่า F.T. อยู่ที่ลบ15.90สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเมื่อวานนี้นางสาวณนะรพัฒอมวนโคสิตเป็นเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบอกว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติให้เรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือเรียกว่าค่า F.T. ผมไม่มีเวลาที่บาทจำบังคงพอรู้แล้วนะครับสำหรับเรียกเก็บเงินงวดเดือนมการาถึงเมษา62 นะครับก็เพิ่มขึ้น4.30สตังค์ต่อหน่วยจากที่เรียกเก็บปัจจุบันนะครับเพิ่มขึ้นเขาบอกนี่เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ16เดือนบางทีเราต้องยอมรับกันเขาบอกว่ามันมาจากต้นทุนของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งน้ำมันแล้วก็กา๊าซที่เพิ่มอย่างมากถ้าไม่มีการบริหารจัดการ FT นี่มันจะอยู่ที่8.30สตังค์ต่อหน่วยจากปัจจุบันนะ ที่เก็บ15.90สตางค์หรือเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อนหน่วยแต่ว่าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนกกพก็เลยหามาตรการมาดูแลอันนี้นะครับก็รับรู้ไว้เมื่อวานนี้มีคนถามผมถามว่าฟังข่าวแล้วฟังไม่ทันช่วยบอกอีกทีผมบอกเป็นส่วนรวมเลยแล้วกันนะคือคนที่จะขายของออนไลน์ต้องฟังไว้แล้วต้องรู้ กระทรวงพันี์เขาเอาจริงเอาจังนะครับคือเดี๋ยวนี้เขามีสายตรวจเข้าไปดูดูในโลกออนไลน์แล้วในขณะเดีวยวกนันดูไม่ไหวอะ่ะเพราะโอ้เดี๋ยวนี้มันมีเว็บไซต์ตั้งเท่าไหร่นะครับยังมีสื่ออืนะไรยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมีสินบนนาจับนะคือต่อไปนี้พอค้าแม่ค้าออนไลน์ผมพูดอีกครั้งนะเมื่อวานนี้เล่าไปแล้วต้องตั้งราคาในหน้าเพจให้ชัดเจนห้าม เช่นบอกลงรูปของแล้วก็บอกว่าสนใจอินบ็อกซ์ก็คือไปคุยกันในกล่องเงี้ยไม่ได้ต้องติดให้เห็นชัดเจนเลยติดไปเลย 1. ปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน 2. ป้ายเป็นตัวเลขภาษาอารบิก 3. ราคาต้องเป็นภาษาไทย 4. ราคาต้องตรงกับราคาที่ขายจริงแต่ถ้าขายต่ำกว่าปกติทำได้แต่ต้องระบุให้ชัดเจนเช่นว่าเสื้อ ตัวละ180จากราคาจริง200ก็บอกให้ชัดเจนไปเลย5ต้องแสดงขนาดปริมาณน้ำหนัก6ถ้ามีค่าใช้ใจ่ายอื่นเช่นว่าค่าขนส่งค่าหีพอต้องแจ้งไปด้วยและที่สำคัญตรงนี้ครับคนชี้เป้าคือถ้าสามารถแจ้งจะได้สินบนนำจับ25%ของเงินค่าปรับนะครับซึ่งหมายถึงว่า เมื่อมีการจับกลุ่มและทําการเปรียบเทียบปรับได้แล้วผมเล่าแค่นี้นะพรอโม่เมื่อวานบอกทึงแล้วเพราะว่าเขาเอาจริงเอาจ,งอาจังเกี่ยวกับเรื่องนี้ของกระทรวงพาณิชย์ไม่งั้นเรามาหลอกลวงต้มตุนกันเรื่องหลอกลวงต้มตุนมีทุกวันผมเล่าได้ทุกวันเอ,เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายนะครับเป็นเรื่องซึ่งร้ายมากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับตํารวจโรงพักน้ําพองขอนแก่น อดีตนายทหารค่ายดังขอนแก่นรู้อยู่ค่ายไหนใช้แอปพลิเคชันเกหลอกลวงเด็กผู้ชายกว่า70คนไปไปทำอะไรแบบนั้นนะครับและที่สำคัญที่สุดนะอันตรายมากครับก็คือมารู้เถียงว่าผู้ต้องหาผู้นี้ติดเชื้อ HIV ด้วยตอนนี้ตำรวจบุ่นเลยครับต้องพยายามไล่สอบถามเด็กคนนี้ คนไหนบ้างคือมันมีเบาะแสจากพลเมืองดีบอกในเขตพ,พื้นที่อำเภอน้ําพองขอนแก่นจะมีคนที่มีพฤติกรรมล่อลวงบังคับเด็กชายไปกระทาชําราทางเพศแล้วถ่ายคลิปไปด้วยเด็กก็จะรู้สึกอายก็ไม่กล้าไปเปิดเผยเลยเนี่ยครับผู้ต้องหารายนี้คือจ่าสิบเอกจากกริชอานามสกุลผมไม่บอกนะแต่จริงๆสื่อเขาลงนามสกุลหมดแ,แต่ผมไม่ชอบบอกบอกไปมันเสียหายกับวงตระกูลเขาด้วย ทหารคนนี้ชื่อ1ิบเอกจากกริเนี่ยจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อ่่าบลูสพูดคุยกับเยื่อก่อนที่จะใช้อุบายส่งรูปแล้วก็โชว์คือเดี๋ยวนี้มันโลกมันกลายเป็นโลกซึ่งอะไรก็ดูกันได้แล้วนะแล้วเยื่อก็จะถูกข่มขืนกระทำชำเราตามสถานที่ต่างๆแม้กระทั่งในรถยังมีเลยผู้เสียหายจะเป็นเยาวชนอายุตั้งแต่1 3ถึงหลอกลวงเด็กผู้ชายแล้วก็ตำรวจก็จับกลุ่มมานะครับขอหมายสารทหารจับกลุ่ม ก่อนจะมีการปลดออกจากการเป็นทหารและที่สำคัญ70คนนั้นเนี่ยอันตรายแล้วนะครับเพราะแกเป็นมีเชื้อ h i v ยุ่งละอ่าผ่านข่าวนี้ไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้กันดูเพราะว่ายังมีข่าวอื่นอีกเยอะอ่ะานังครับพูดถึงเรื่องข่มขืนมีอยู่เรื่องหนึ่งนะซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยจริงก็ มันก็เกิดขึ้นแทบจะทุกเมื่อเช้าวันผมเคยเตือนบ่อยๆว่าคนที่กระทําการแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะเป็นส่วนใหญ่ก็คือคนรู้จักใกล้ชิดไอ้คนที่มาแบบสุม่มมาที่มาเด้รู้จักมากิงกันมาก่อนเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่คนใกล้ชิดนี่ยเยอะโดยเฉพาะพ่อ,พอเลี้ยงลูกเลี้ยงแต่รายนี้มันหนักหน่อยก็คือข่มขืนลูกสาวภาษาสํานวนไทยเขาเรียกลูกในไส นานหลายปีครับแล้วโทษนั้นหนักมากต่างกรรมต่างวาระแล้วที่น่าเสะเทือนใจก็คือน้องผู้หญิงร้องไห้ทั้งน้ำคือบอกต้องไปทําแท้งถึงสองครั้งเพราะเธอบอกพ่อของลูกหนูก็คือพ่อของหนูเนี่ยมันจะเป็นตราบาปไปตลอดช่วชีวิตแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝากขังแล้วน,นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ในท้องที่อําเภอเมืองจังหวัดชุมพรความคืบหน้าก็คือตํารวจสอบปากคาในพร ผู้ต้องหาที่เป็นคนข่มขืนลูกนะครับแล้วเด็กอายุไม่ถึงสิบห้าปีด้วยน้องตั้งโดนตั้งแต่ม .1 น,นะครับถูกข่มขืนมนตั้งแต่ม .1 เพราะว่าแม่แยกทางกันเนี่ยเหตุมันจะเกิดจากอย่างเงี้ยเด็กอยู่กับพ่อแม่ไปมีสามีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งฟังดูแล้วน่าเศร้าสลดใจครับน้องบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปช่วยเหลือ ตอนนี้จิตใจกำลังใจดีขึ้นยังเครพรับถือพ่อเหมือนเดิมยังไงตอนนี้พ่อก็ได้ชดใช้กรรมแล้วอยู่เรือนจำเธอยังบอกพ่อทำตัวดีๆแล้วนะฝากบอกถึงย่าคุณปู่ถึงญาติพี่น้องทุกฝ่ายอย่ากโกรธหนูนะที่หนูจำเป็นต้องทำอย่างนี้กับพ่อคือต้องทำให้พ่อต้องเข้าเรือนจำนะครับเธอไม่ไหวไงอ่ผ่านคราวนี้ไปครับเรื่องหลอกลวงต้มตุนมีทุกวันนะไม่มีวันไหนที่จะไม่มี งานนีเ้เป็นเรื่องที่อื้อเฉาไปเรื่อยๆก็นี่เรื่องของการาทําข้าวกล่องเป็นหมื่นกลอ่องอะที่ผมเล่าติดต่อกันมา2วันแล้วเนี่ยครับไม่สียเวลายัดเล่าย้อนหลังแล้วแต่มันมีบอกว่าพอเข้าไปสืบสาวประวัติหในสองผู้ต้องหาคดีดตุนที่ทำข้าวกล่องเป็นหมื่นเนี่ยมีคดีติดตัวถึง10คดี10คดีครับ ถูกแจ้งความฐานช่อโกงยักยอกทรัพย์ยาเสพติดหลายโรงพักทั้งที่จังหวัดพิษณุโลกที่จังหวัดอุตรดิตล่าสุดมีกระแสข่าวสาพบอกพยายามเคลียร์กับเหยื่อเสนอชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็เพื่อที่จะแลกกับการถอนแจ้งความแต่ตงขัยจะสายไปแล้วมั้งเขาก็มีการแฉวิธีการเรื่องต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆก็นำมาเปิดเผยก็เยอะผมก็ไม่เล่าละนะครับ แต่จะบอกว่าอย่าเชื่ออะไรกันง่ายๆเมื่อวานนี้มีอีกดายเป็นเรื่องของเจ้าทุกไปแจ้งความดาเนินคดีคราวนี้เป็นนางเอกลิเกรครับโกงเงินแชร์ทั้งญาติทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องรวมกันแล้ว5ล้านกว่าบาทพอไปติดตามทวงถามก็กลับถูกปฏิเสธที่จะชดใช้เงินคืนมีการพูดจาท้าทายไปไปแจ้งความเลยไปอ่ะเป็นนางเอกลิเกคณะหนึ่ง มีบ้านพักอาศัยอยู่ที่ตำบลปากแรดอําเภอบ้านโปง่งหลอกลวงร่มเล่นแชร์แล้วก็เชิดเงินหนีหายประมาณ5ล้านบาทเนีย่ยคนก็ไปแจ้งความกันเมื่อวานเยอะเลย20กว่าคนทำฝั่งจำไหมเถครับแชร์ที่มันดอกดีๆหรือปิดแชร์ที่เล่นกันแพงๆเนะี่ยเดี๋ยวโดนผมก็บอกทุกวันนะเล่าทุกวันบอกอย่าไปโลภไม่โลภไม่โดนครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ คือวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองเยอะหน่อยวันนี้นึกิมา์แนวหน้าพาดหัวข่าวบอกด่วนที่สุดด่วนที่สุดรัฐบาลประกาศปฏิทินก่อนและหลังเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวสักครู่กลับมาฟังครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ลอ้อ6ลอ้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบ,บวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเือยงห้างเมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอมเมืองระยอง038873817-9ฮีโน่จาา้าแห่งรถบรรทุก ลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ช <Chill. S 1> กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล How กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเลกับห้องพักลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ <Interesting. S 1> นานเลี้ยงสัมสันห์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟูดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเรียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร0 3 8 6 1 6 3 5 7่ถ้าคุณชอบข่าว เราคือสื่อกลางกลับมาคุยกันต่อครับผมแจ้งไว้ล่วงหน้าน,นิดหนึ่งนะครับสถานีต่างๆนะครับที่รับสัญญาณจากผมเดี๋ยวพอจบรายการเนี่ยผมจะอยู่ได้ประมาณไม่เกิน7จ็โมงสินาทีจะตัดสัญญาณเพราะฉะนั้นนะครับสถานีช่วยฟังด้วยนะครับหลัง7จ็ดโมงท่านช่วยเชื่อมสัญญาณต่อข่าข่าวคือซึ่งสัญญาณก็จะจะใช้ข่าวจากวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย ท่านก็ช่วยดําเนินการตรงนั้นด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาณจากผมจะหายตอนไม่เกิน7จ็ดโมงสินาทีประมาณ7จ็ดโมงสิบะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับแล้ววันนี้ของดรายการคุยกับคนคุ้นเคย1วันเข้าใจตามนี้นะครับวันนี้ของดรายการคุยกับคนคุ้นเคยหวันครับแล้วก็เลยเท่ากับว่าต้องงดไป3วันเพราะพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่มีไม่มีอยู่แล้วแต่พรุ่งนี้เช้า6กโมงดำเนินการเหมือนเดิมครับก็คือคุยข่าวตรงเนี้ย ขอบคุณที่อยู่ที่กันมานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ที่ดูแลสถานีวิทยุเมื่อเช้านี้คุณกนกสินเปลมกลิ้งๆมาจากนาทขวญบอกว่าถ่ายทอดรายการนี้ยาวตลอดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้ทราบก็ขอบคุณมากนะครับทุกวันนี้ใครมาถามผมว่ามีคลื่นไหนบ้างผมบอกตอบไม่ค่คยถูกมันบางคลื่นก็จะไปไปมามาบางคลื่นก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเข้าใจาตามนั้น เสียงตามสายหอ,อกระจายข่าวที่ยังเกาะติดอยู่ขับตรงนี้ก็ยังต้องขอบคุณแหลวนะครับท่านังครับเมื่อวานนี้คุณวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงไทม์ไลน์ก็คือเส้นเวลาทางการเมืองตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมก,กราคมมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเขาจะเขียนมาอย่างนี้วัน,นอังคารผมอ่านเลยแล้วกันวันอังคารที่ส1ธันวาคมพอรปอปเลือกตั้งสสเริ่มบังคับใช้ พรบรเลือกตั้งก็คือพระราชบัญญัติประกอบนะรัฐธรรมนูญนะพรบปรเลือกตั้งสะสะเริ่มบังคับใช้วงเล็บต้องจัดเลือกตั้งให้เสร็จใน150บวันเท่ากับ 9. พค2562นั่นแล้วก็ระหว่างวันที่16-27ถึง27ธันวาคมก,กรกตจะประกาศใช้พระราชกิจสีกาให้มีการเลือกตั้งสะสะและปลดล็อกคำสั่งคสชส่วนปฏิทินงานในเดือนมก,กราคม 2562ที่น่าสนใจก็คือวันที่2มกราคมกะกะตส่งรายชื่อผู้เข้ารอบสว200คนให้คอสชอไปคัดเลือกเหลือ50คนบวกสำรอง50คนเขาจะเขียนไว้งั้นนะครับที่เป็นภาธที่ฉชายออกมาภายใน5วันนับจากประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากะกะตอ,ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งวันรับสมัครจำนวนสส ในแต่ละเขตไม่เกิน25วันนับจากประกาศใช้พระราชกฤษฎีการับสมัครสสโดยให้เวลา5วันและพรรคการเมืองต้องแจ้งชื่อนายกให้กรกะตประกาศวันอาทิตย์ที่24ก่กุมภาพันธ์62เลือกตั้งสสทั่วประเทศ350บวก150เท่ากับ500คนวันที่24เมษายน62กรกะตประกาศผลการเลือกตั้ง วงเล็บภายในย60วันนับจากเลือกตั้งวันที่27เมษายน62คสชพิจารณาสว50คนบวก194คนเสร็จและนำขึ้นถวาย50บวก194บวก6เท่ากับ250คนโปรดเกล้าตั้งสว250คนส่วนในเดือนพฤษภาคมโดยหนึ่งวันก่อนเสด็จเปิดสภาสนชสิ้นสุดลงสำหรับการเลือกนายกโปรดเกล้าแต่งตั้งนายก ตั้งคอรมและคอรมใหม่ปฏิญาณรัฐบาลเก่าและคอสชสิ้นสุดจะเกิดขึ้นหลังวันที่8พฤษภาคม6 2นี่เป็นปฏิทินนะครับที่ฉายเป็นภาพภาพภาพออกมาเลยนะครับนี่คือปฏิทินที่ชัดเจนแน่นอนเว้นเราไม่มีเว้นล่ะนะครับก็เราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นข้างหน้าแต่ว่าตามนี้ นี่คือรัฐบาลประกาศปฏิทินแล้วนะครับคุณวิศนุเครือง,งามย้ําเลือกตั้ง24กุมภาและปลดล็อกใกล้ที่จะมีพระ,พร,ะราชกฤษฎีกาเลือกตั้งมีผลแล้วก็พฤษภาหกสองแน่นอนครับจะได้นายกรัฐมนตรีจะเป็นคนไหนเราก็ไม่รู้นะครับนี่คือปฏิทินงานเกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่คุณวิศนุเครือง,งามเปิดเผยตั้งแต่เมื่อ วันนี้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งนะครับท่านฟังครับก็มีข่าวกันมาโดยตลอดที่บอกว่าเขาจะมีคือมีทั้งคนในบ้านเราที่ไปขอให้ฝรั่งมังค่าหรือองค์กรนอกประเทศเข้ามาดูการเลือกตั้งแล้วก็มีเรื่องของบางประเทศเขาก็ให้ความสนใจที่จะเข้ามาดู คุณอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าตามที่เคยให้ข่าวบอกว่าได้มีการติดต่อมาจากยูเอเรื่องขอส่งผู้สังเกตการเลือกตั้งสสปีหกอนตอนนี้อย,อนนอยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแต่เนื่องจากกรกะตย,ยังอยู่ระหว่างดูเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งการพิจารณาเรื่องนี้เพราะนั้นอาจจะขยับไปอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าถึงจะตอบได้เพราะว่ากรกตยังต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับกระทรวงการต่างประเทศที่อาจจะมีการบันทึกพฤติกรรมผู้ที่เคยมาสังเกตการแล้วก็เอาไปทำอะไรที่ไม่เหมาะสมอะ่ะคืออย่าไปคิดว่าไอ้พวกนี้มันดีหมดบางทีเอาไปไปมาสังเกตการแล้วก็พฤติกรรมไม่เหมาะอาจจะนำข้อสังเกตการไปทำอะไรที่มันกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมก็ต้องเอามาประกอบการพิจารณาอีกทีหนึ่งคุณอิทธิพรบอกว่า อธิพรบุญประคองก็ซึ่งเป็นประธานกาะกะตนะครับบอกว่าที่ตัวท่านพูดในลักษณะว่าตามแนวทางปฏิบัติของกะกะตที่ผ่านมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2003นะเป็นต้นมาหรือ15ปีมาแล้วเนี่ยกะกะตเคยเปิดให้ผู้สังเกตการจากต่างประเทศไม่ว่าประเทศที่กกตไทยเคยไปสังเกตในบ้านเขาเราก็เคยไปดูนะเราเคยไปสังเกตการไปดูงาน ในบ้านเขาหรือจะเป็นประเทศใหม่ๆที่สนใจจะมาหรือบางทีเป็นองค์กรระหว่างประเทศหรือ NGO ที่อยากจะมาสังเกตการในบ้านเราก็สามารถมาได้ภายใต้โปรแกรมผู้สังเกตการของกรกตหรือก็เรียก v i s i t o r Program ก i s i t o r Program นี้จะมีสาระสำคัญก็คือต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยนะนะคุณมาดูได้แต่คุณต้องทำตามกฎหมายแล้วก็เงื่อนไขที่เราจะแจ้งให้ทราบ เช่นจะไปไหนต้องแจ้งต้องบอกเราบางพื้นที่เช่น3จงังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขออนุญาตในบางพื้นที่ที่มันล่อแหลมมันมีความเสี่ยงด้วยเป็นอะไรมาก็องมาโทษเราเนี่ยนั้นมาสังเกตการแต่ไม่ใช่มายุ่งยามหรือมารบกวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ซึ่งก็มีการเข้ามาสังเกตการโดยเฉพาะย u ก็เคยส่งมาสองครั้งคือคุณอินทิพร์บอกว่าถ้าขอมาแล้วปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดก็ไม่มีปัญหา เราก็ให้ไปตามแนวทางปฏิบัติแต่ถ้าใครจะมานอกเหนือจากนี้ตอบไม่ได้เพราะถ้าจะมาเกินขอบเขตของผู้สังเกตการเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามาทําอะไรบ้างแล้วก่อนที่กรกตจะลงมติเราก็ต้องถามหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นต้องถามไปกระทรวงการต่างประเทศเนี้ยหรือถามรัฐบาลด้วยซ้ําไปว่ากรกตมีความคือคือต้องถามกันอนะ่ะมันมันไปเกี่ยวข้องกับหน่วยง,งานหลายหน่วยง,งานนะครับ คุณอิททิพรบอกไม่อยากตัดทินใจโดยลําพังสําหรับรูปแบบใหม่ๆประทานกะกะตอบอกว่าที่ผ่านมา EU ขอมาเป็นเขาเรียก election expert mission EEM แต่คราวนี้ขอมาแบบ election observation mission หรือ EOM คือจะเรียกว่าไงสเกลค่อนข้างใหญ่แล้วก็ซับซ้อนกว่า EM e มากซึ่งดูแลดูแลไม่น่าจะเข้าขายเขาเรียกว่า วิสิเตอร์โปรแกรมที่เราเปิดกว้างให้อยู่แล้วเนี่ยนะครับคือดูเหมือนกับว่าจะจะดูอะไรเยอะกว่านั้นเนี่ยนะครับทีนี้ข้อถามว่ากรกตต้องถามความเห็นจากคอชอก่อนตัดสินใจไหมประธานกรกตบอกว่ายังไม่คิดว่ากรกตจะต้องไปขออนุมัติหรืออนุญาตจากคอทชอเพราะเป็นเรื่องการจัดการเลือกตั้งโดยตรงนะครับทีนี้มีความเห็นของคุณดอนประมัดวินัย ซึ่งเป็นนัฐตนตรตีต่างประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับการให้องค์กรต่างประเทศมาสังเกตการณเนี่ยคุณอินทิพรบ,บอกว่าสิ่งที่คุณดอนพูดถึงเงื่อนไขาการมาสังเกตการนั้นก็ถูกคือเมื่อคุณมาขอคุณขอมาดูก็ควรเป็นสังเกตการอย่างสร้างสรรค์ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแล้วเสนอแนะด้วยด้วยความจริงใจที่สร้างสรรค์ไม่ใช่มาถแถลงข่าวมาดูแล้วก็มาติิตงมาจับผิดหรือทําตัวเป็นกรรมการตัดสินการเมืองประเทศอื่นเขาเนี่ย คือท้าฝั่งคําขอของยูครั้งนี้เนี่ยทางฝั่งลองฝั่งตัวนี้น่เขาบอกมากเลยเนะจะส่งมาทั้ง200คนจากที่เคยขอมา4ี่หคนแต่คราวนี้จะมาทั้ง200แล้วยังขอมาแบบให้เปิดคือให้เราเนี่ยประเทศไทยเปิดเสรีไปได้ทุกที่แถมยังมีการขอให้ฝ่ายกรก,กตเป็นผู้ออกหนังสือเสมือนเป็นการร้องขอฟังดีๆขอให้อก,อ,อกกตเนี่ย ออกหนังสือร้องขอ eu ให้ eu มาสังเกตการ์ทั้งจุดนี้มันแปลกเพราะที่ผ่านมา eu เคยไปขอสังเกตการเลือกตั้งในประเทศแบบเคนยาเงี้ยแบบ eom ทึ่งผมว่าเนี่ยตอนแรกก็มีการรายงานข้อสังเกตธรรมดาแต่พอไม่นานก็มีการออกรายงานประนามการเลือกตั้งโดยไม่ได้ดูเลยว่าบริบทการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากมีการฆ่ากันตายในเคนยามันเป็นยังไงควรจะให้เครดิตเขาด้ซ้ำไปว่า นขนาดบ้านเมืองวุ่นวายขนาดนั้นยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้สงบเรียบร้อยมากขึ้นก็แล้วแต่ใครจะคิดนะคุณดอยก็บอกโอ้ยเราโตแล้วเราทำเราได้สังเกตการแต่ผมว่าก็น่าจะมีนะก็เป็นการโปร่งใสต่างประเทศก็จะได้ดูอ่ะเราโปร่งใสแค่ไหนยังไงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปแบบได้ทุกที่นะครับเอาเดี๋ยวดูใกล้ๆทีก็แล้วกันกกต บอกว่าขอดูอีกประมาณสักสองสัปดาห์นะครับเอาตามนั้นนะมันมีอีกประเด็นหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีการไปตั้งพรรคใหม่แล้วก็มีการบอกว่าไอ้พรรคใหม่นี่ก็คือนอมินีนะเหมือนกับเป็นการที่อธิบายเรื่อดกมันก็ยาวเนาะที่ว่าแยกกันตีรวมกันสู้อะไรสนํนองนั้นเนี่ยนะครับก็บเหมือนกับเป็นพรรคเครือข่ายกันเมื่อวานเนี่ยที่วิทเทยาลไยป้องกันราชาณาจักรหรือ อาอปอ,อพนเอกประวิทย์วงสุวรรครองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็พูดถึงกรณีการเปิดตัวของพรรคไทยรักษาชาติคือท่างฟังฟังแล้วก็จะมึนนะเดี๋ยวนี้พรรคการมือก็เกิดขึ้นเยอะจะมีคำที่ถูกใช้มากที่ผมสังเกตนะก็คือคำว่าพลังแล้วก็อีกคำหนึงที่ถูกใช้เยอะสุดเยอะสุดเลยก็คือคำว่าไทย เพราะนั้นคำว่าพลังกับคําว่าไทยถูกใช้เยอะมันก็จะชื่อสับสนหน่อยนี่พักไทยรักษาชาติที่มีเด็กรุ่นใหม่เป็นเครือข่ายของคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักษณ์ก็เรื่องนี้เนี่ยจะบอกว่าท่านรองนายกประวิตยบอกถ้าถือเป็นเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสนใจงานการเมืองมากขึ้นก็จะส่งผลสถานการณ์การเมืองกลับไปสู่จุดเดิไมไหมก็ไม่รู้เพราะ การเลือกตั้งมันยังไม่เกิดอย่าเพิ่งไปคิดถึงตรงนั้นพลเอกประวิตยบอกมีเด็กรุ่นใหม่ๆสนใจการเมืองก็ถือเป็นเรื่องที่ดีส่วนตัวท่านเองก็ไม่มีอะไรไปแนะนาเพราะเขามีพ่อมีแม่คอยแนะนําอยู่แล้ว,วควรจะทําอะไรยังไงส่วนที่ทีมงานของอดีตนาย,ยกยิ่งรักร่วมด้วยเนี่ยแล้วจะให้ทํำยังไงพลเอกประวิตย์ย้อนถามนะแล้วจะให้ทาไงจะไปตรวจสอบข้อไงอ่ะแล้วเขาไม่มีความผิดอะไรละ่ะ พวกเขาก็มาเล่นการเมืองเขาก็มาเล่นการเมืองเขาส่วนจะเป็นนอมินีหรือไม่ก็ไปคิดกันเาเองก่แล้วกันก็คือเป็นเครือญาติของเขาจะเป็นนอมินีไหมก็ไปคิดเอาเองถามว่าเป็นการถ่ายเลือดใหม่ในตระกูลเดิมไหมพลเอกประวิทย์บอกไม่ทราบผมจะรู้ได้ไงไปถามเขาส่วนกรณีที่มีการเรียกร้องให้ต่างชาติมาสังเกตการลึกตั้งอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนี่ย ออรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามีใครเรียกร้องถ้ามีการเรียกร้องเข้ามาก็ให้รัฐบ,บาลเป็นคนพิจารณาว่าจะเชิญไหมแต่แต่นะการเลือกตั้งมันเป็นเรื่องภายในของประเทศเรายังไงก็ตามถ้าต่างชาติมีความสนใจอยากจะเข้ามาสังเกตการเลือกตั้งก็ต้องขออนุญาตจ,จากรัฐบ,บาลไทยก่อนถามว่าตอนนี้มีการเปิดให้พักการเมืองลงพื้นที่เพื่อหาสมาชิกพักมีพักการเมืองใดที่มีแนวโน้มเข้าข่ายหาเสียงบ้าง ปร็นปวิกก็เลยบอกว่าฝ่ายความมั่นคงเขากำลังติดตามอยู่ขณะนี้มีทุกภาคจะเดินไปการหาสมาชิกพัคก็ต้องลงพื้นที่ในทุกจังหวัดแต่เราไม่ได้จับตาดูพัคใดเป็นพิเศษเพราะมะนันเป็นหน้าที่ของกะกะตเขานะครับคนคุณพิสิทธิ์เบชชาชีวะพูดท่ามกลางกระแสเรื่องของการตั้งพักสำรองซึ่งคุณอภิสิทธิ์เบชชาชีวะบอกว่า ที่บางเมืองบางพักการเมืองแตกสาขาไปหลายพักก็บอกวิเคราะห์กันไปได้ในเรื่องระบบเลือกตั้งเรื่องจำนวนพักเรื่องอะไรแต่ถ้าถามตนว่าการเมืองจะเป็นแบบไหนเมื่อเข้าสู่เลือกตั้งก็อยากจะตอบว่าอยู่ที่ประชาชนถ้าประชาชนชอบให้เป็นเบี้ยหัวแตกสับสนโอโลมันแบบนี้ก็คงเลือกขอเข้ามาเป็นร้อยพักก็ได้แต่ถ้าประชาชนไม่ต้องการแบบนั้นก็จะไปเลือกแบบนั้นแต่ก็เลือกพักต่างๆที่มีความชัดเจนนะทุกคะแนนสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีความหมายและก็สําคัญ ส่วนหนึ่งที่เขาทาแบบนี้เพราะเขาอาจจะไปคํานวณว่ามันจะมีปัญหาว่าสอส,อสอระบบเขตได้จํานวนมากแต่มันกระทบกับสอส,อสอบัญชีหลายชื่อทํานฟังนึกออกไหมนะครับถ้าผมจะเล่ายาวเดี๋ยวมันก็จะหมดเวลาซะก่อนคงพอเข้าใจนะครับเพราะว่าคะแนนทุกคะแนนไม่ได้ทิ้งไปไหนก็จะไปไปเป็นตัวคํานวณสอสอบัญชีหลายชื่อเราะนั้นเนี่ย ถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่กลัวเสียเปรียบหรือเพราะพรรคอื่นก็ทาแบบนี้กันหมดคุณพิสิทธิ์บอกมีความเป็นไปได้ที่จะเสียเปรียบแต่ต่อสู้ในแนวทางแบบนี้ว่า70กว่าปีแล้วมีหลายครั้งที่เราเสียเปรียบแต่เราคิดว่าการเสียเปรียบแต่ยังรักษาหลักการรักษาพรรคการเมืองที่มีความเป็นสถาบันก็พยายามทําให้ระบบพรรคการเมืองมีความเป็นสากลมันสาคัญกว่าคุณพิสิทธิ์ว่างั้นนะครับเ,ออเรื่องภายในพรรคประชาธิปัตย์มีเล่านิดหนึ่งหมอวัดรงพูดเมื่อวานบอกขอคะแนนทิ้งทวนนะ ถ้าแพ้กันอย่างเสียงก็จะถอนตัวแล้วก็จะร่วมมือกับคนชนะเต็มที่เอาเราสั้นๆแค่นี้แหละนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อวานไปที่8ริ้วฉะเชิงเซาก็อย่างว่าครับมีคนรักคนเช่าบางคนก็แสดงออกเข้าไปกอดไปจับไม้จับมือแต่มีแม่ค้าบางคนตะโกนบอกไอ้พวกที่ทำให้ไม่มีจะกินออกไปซาก,กลับบ้านไปเถอะไป กลับบ้านไปบวชเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็อย่างว่าครับมีทั้งคนรักคนไม่รักผมไม่อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับการด่าทอกันอะไรต่างๆอย่างนี้เนี่ยนะครับเราชอบถึงเวลาเราก็เลือกเขาไม่ชอบเราก็จะไปเลือกเขาแค่นั้นจบนายยกรัฐมนตรีเดินทางไปเตรียมเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียน ประชุมสุดยอดอาเซียนและผู้นำเอเปกที่สิงคโปร์นะครับจะไปวันที่1 3บสถึงสิพฤศจิกายนนี้ซึ่งพลโทวิรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจาสานักนายกแถลงกําหนดการแล้วนะครับบอกว่าจะเดินทางไปร่วมประชุมเวทีต่างประเทศ1 3บสถึงสิไปประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่33ที่ประเทศสิงคโปร์ในการประชุมคณะตรีเมื่อวันอังคารก็ได้อนุมัติเอกสารผลลัพธ์ที่จะมี การลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน25ฉบับนะครับเยอะเลยแล้วก็ตามผมไม่ต้องเล่ารายละเอียดนะ16-18พฤศจิกายนนายกจะไปร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปที่กรุงพอร์ตมอร์อสบีรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีจะมี21เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมด้วยนะครับไปติดตามประเด็นข่าวเรื่องของอันนี้หน่อยครับ คือวันก่อนนียท่านนายกรัฐมนตรีเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของข้าวพูดถึงเรื่องพืชผลเศรษฐกิจแล้วก็พูดทํานองว่าอย่าให้ใครเขามาหลอกเรื่องเรื่องราคาข้าวอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับาผาดพิงก็คือไม่ได้เอ่ยเชื่อวันนั้นผมจําได้ท่านก็พูดถึงเรื่องของอมีการหลอกกันเรื่องของราคานโน,น่นนี่เกี่ยวกับโดยเฉพาะเรื่องพืชเศรษฐกิจแล้วก็ พูดถึงความเสียหายจากโครงการรับจำนงข้าวผลปรากฏว่าโม่าวานี้ครับนายนรวิดล่าแหลงทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวยิ่งรักเชนวัตรก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวของของคุณนรวิดเนี่ยนะครับบอกว่าในฐา,านะทนายความของอดีตนายกแล้วก็เป็นทนายความของทีมคดีจำนำข้าว กรณีที่พลเอกประยุทธ์ไปพูดกับชาวบ้านที่การจันทบุรีบอกจมนำข้าวทำชาติเจ๊ง8ปดแสนล้านขอตั้งข้อสังเกตว่าการที่พลเอกประยุทธ์พูดว่าจานําข้าวทำชาติเจ๊ง8ปดแสนล้านเป็นการให้ข้อมูลเท็จต่อพี่น้องชาวเมืองการจนรันทบุรีหวังผลในทางการเมืองและจงใจใส่ร้ายรัฐบาลอดีตนายกยิ่งลักษณ์หรือไม่ใส่ร้ายไหมเพราะพลเอกประยุทธ์ทราบ คำพิาพากษาของสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองอยู่แล้วนะครับว่าตามคําพิพากษาของสาลฎีกาไม่มีข้อความตอนใดเนี่ยบอกว่าจํานําข้าวทำชาติเจ๊งแปดแสนล้านนอกจากนี้พลเอกพยุทธ์ยังทราบจากนายอภิษ์ตันติวรวงรัฐมนตรีเกวว่าการกระทรวงการคลังที่ได้แจ้งต่อคณะ,ะแจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามสื่อกระทรวงการคลัง ลงันที่เท่านี้วันนี้นี่เนี่ยน,น,นะครับในสมัยพลเอกรยุที่บอกว่าโครงการรับจำนำข้าวทั้งในส่วนของเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันและเงินทอกรสณวันที่3ามสพฤษภาห้าเก้าวงเงินรวมเอาตัวเลขกลมๆนะสี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านซึ่งอยู่ในวงเงินกรอบแสนห้าแสนล้านที่คณะรัฐมนตรีกำหนดผมจึงเห็นว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีหากพูดอะไรที่ขัดแย้งกับเอกสารก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนได้ ความจริงในขณะที่มีรัฐประหารพฤษภา57ยังมีข้าวดีอยู่ในโกโดังประมาณ18ล้านตันแต่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีการเอาข้าวดีไปขายเป็นข้าวเนา่าน่าจะทําให้รัฐเสียหายเป็นแสนล้านบาทนะแล้วก็วบ,บอกถ้าไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับการ,กกการนําข้าวดีไปขายเป็นข้าวเนา่าแล้วเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อไหร่นะคุณนอรวิสบอกผมจะเป็นผู้ไปร้องทุกกล่าวโทษเพื่อให้ดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นประธาน นโยบายข้าวรวมทั้งคณะกรรมการข้าวตามมาตรา157ด้วยตนเองก็คือคุณลงจากตำแหน่งเมื่อไหร่ผมซัดคุณแน่วางเั้นเถอะอ่ะสุดท้ายครับเป็นเรื่องของคุณทักษิณที่คุณยิ่งรักพาดหัวไปแล้วต้องเล่านิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่ากรุงเทพกรุงเทพซึ่งมักจะรายงานความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักสองพี่น้องอดีตนายกกรรเมื่อวานนี้มีการถ่ายภาพร่วมกับ วิสารดีเตชะธีรวัตรอดีตสาเชียงรายพักเพื่อไทยแล้วก็มีแคปชั่นข้อความบอกว่าตอนนี้มีคนจิบวายฝรั่งเศสขวดละ4ี่สี่หบาทกับวายอิตาเลียนขวดละ8300บาทเผื่อด้วยนะครับมือคำสุดพิเศษกับบุคคลสำคัญทั้งสองแล้วก็เป็นรูปคุณทักษิณคุณยิ่งรักยืนกับบรรดากลุ่มที่ที่ไปเยี่ยมเยือนนะครับแหมเห็นบวน์ขวดละ 4, สี่หม แพงกว่าเงินเดือนคนเยอะเลยนะ,ะไปดูต่อครับใครที่สนใจเรื่องของใครย้ายไปไหนไปดูนะในเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยคุณฉัดชัย,ชยพรมเลิศปลัดมหาดไทยลงนามคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดูงแต่างนานอำเภอ325รายกําหนดเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่ง15พฤศจิกายนแล้วก็100ร,ร,ร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยะโสพัฒน์รัรีกรมการปกครองโดยความเห็นชอบของปลัดมหาดไทย ก็มีการลงนามในคําสั่งกรมการปกครองแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในงอำเภอ137รายรวมนะทั้งสิ้น462ตําแหน่งท่านผู้ชก็ไปติดตามดูเขาแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเล่าว่าใครย้ายไปไหนอะไรก็ก็คงไม่มีพอ462ตําแหน่งทั่วประเทศครับขอขอบคุณมิตรของเรา หาแสงจันทร์ซีฟูด้ดและหาแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุดเทพมอเตอร์เซลล์9 9 9 3จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโนในภาคตะวันออกฮีโนเจ้าแห่งรถบรรทุกร้านครูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรเชิญร่วมชาปนิสบนายนิพน์เต็มพร้อม ที่วัดขีดีวนารามตะบนสองสลึงอำเภอแกลงจังหวัดระยองวันอาทิตย์สิเพฤศจิกายนสามโมงนะครับอาจารย์วิทยาพิสุทธิศัพท์บอกมากระถินสามัคคีของไออาร์พีซีร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวระยองครับวัดเยดาวันที่11พฤศจิกายน11นะครับ9โมงเช้าวัดตะพงใน18พฤศจิกายนแล้วก็วัดปักน้ำา19พฤศจิกายนเวลาหมดนะครับลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ